งวังขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการรู้เกษตรกับนายมดเขียวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการรอบรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของมะนาวกันนะครับอย่างเฮียบอกว่าทดลองปลูกมะนาวเนี่ยโหล้มลุกคลุกคลานมาพอสมควรเลยลงทุนไปก็เยอะนะครับแต่ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำการเกษตรที่อิงอินทรีย์นะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็ผู้บริโภคนั่นเองนะครับอย่างปัญหาที่มันเกิดขึ้นในการทำมะนาวเนี่ยมีอะไรบ้างปัญหาแล้วก็ศัตรูฮะศัตรูพืชแล้วก็เชื้อโรคเพราะมะนาวถ้าเป็นพันธุ์นี้นะครับมันจะไวคือภูมิต้านทานโรคจะไม่ค่อยมีครับเป็นมะนาวที่อ่อนแอพูดง่ายอ่อนแอถ้ามีอะไรเข้ามาดิ้นเขาจะรับหมดเลยเท่าที่สังเกตนะครับก็คือเห็นง่ายๆคือเข้ามาเนี่ยเฮียเขาจะปลูกลงในวงบ่อซีเมนต์นะฮะคนธรรมดาก็เรียกอย่างนี้แหละทั่วไปแต่ว่าคนที่เนี่ยเขาเรียกว่าโคนะครับแบบนี้นี่เองถ้ามาตัดสินใจปลูกแบบนี้เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันปกติช่วงหน้าน้ำหลากหน้าฝนเนี่ยนะมันจะท่วมประมาณสัก20เซนนะประมาณ20เซนที่น้ำท่วมถึงครับแล้วก็เลยจะหาวิธีทำยังไงดีก็นึกขึ้นได้ลองเอาโขมาปลูกหรือว่าดูเห็นคนอื่นเขาทำมาแล้วเราก็เอาติดตามตัวอย่างเขาอะเหรียญแบบเขามาใช้มาทำดูไอ้อย่างนี้ที่แรกผมลงแรกลงพื้นก่อนนะครับก็โดนท่วมเหมือนกันแค่7วันนั้นเองเรียบร้อยเลยเรียบร้อยหมดเลยชอบน้ำท่วมขังเลยต้องมาใช้แบบนี้ครับนี่คือธรรมชาติของมะนาวนะครับแล้วที่บอกว่ามีเพี้ยอะไรต่างๆแบบนี้มีแนวทางแก้ไขยังไงเพี้ยนี่ผมก็ใช้พวกไอสารไอชีวภาพอะไรพวกเนี้ยนะคือจะไม่ทดลองใช้เคมีอยู่สักระยะหนึ่งอะไม่นานหรอกประมาณสัก 2-3 ครั้งครั้งนึงก็7ถึง10วันนะแล้วมันไม่ได้ผลมันดื้อยาก็เลยมาใช้ชีวภาพชีวภาพพวกสารในพวกไอ้ใบซีรัสอะไรต่างๆพวกนั้นนะชื่อเต็มๆผมก็ไม่รู้มันชื่ออะไ รตามคำแนะนำเขาก็มาลองฉีดพ่นดู มันเป็นเชื้อที่ไปกินศัตรูนี้อีกทีแต่ต้องอาศัยการเพาะนะต้องเพาะเลี้ยงถึงเวลากำหนดแล้วมาฉีดพ่นมันก็ได้ผลนะถึงตอนนี้หาดูตัวยากแล้วอะเมื่อก่อนนี้เต็มไปหมดทั้งสวนเนี่ยตอนนี้ก็มีก็บางมากไม่ค่อยมีก็น้อยแล้วนะฮะครับนะครับแล้วพี่ประโยชน์มาแนะนำเจอเฮียได้ยังไงก็เฮียเป็นคนที่ชอบเกษตรอินทรีย์นะพอดีที่ร้านปุ๋ยอินทรีย์วันไหนตามมดเขียวเราติดออร์แกนิกทีนี้เฮียเขาเห็นก็เลยแวะเข้ามาได้พูดคุยกันก็ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนพูดคุยกันตรงนั้นก็ผมก็เลยเชียร์ให้ลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์บางไหนตามมดเขียวมาใช้กับมะนาวดูครับครับต้องถามเฮียแล้วเป็นยังไงบ้างดีกว่าลองใช้นานหรือยังครับเฮียสักสองสามปีแล้วนะสองสามปีก็ใช้เข้ามาตลอดนะครับคือผมจะเน้นเรื่องปรับสภาพดินอย่างเดียวแต่เรื่องของดินเนี่ยเรามีการตรวจวิเคราะห์อย่างง่ายๆแล้วเมื่อกี้อย่างพี่เอกก็มาทดลองเทสดูแล้วนะครับดินที่นี่เป็นไงบ้างฮะก็เห็นเลยว่ามีการยกระดับขึ้นนะครับจากปกติที่เจอในพื้นที่นี้ก็จะเป็น PS 5กว่านี้ถึง6เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องถามเฮียเปียนะในสวนมะนาวเนี่ยไม่ค่อยเจอโรครากเน่าคนเน่าหรือว่าต้นที่กิ่งมะนาวแห้งตายมีไหมฮะมีแต่น้อยหรือว่าแทบไม่มีเลยไม่มีเลยนะเพราะว่าเชื้อพวกที่เข้าทำนาโลกแรกเนี่ยอย่างที่เรียนไปแล้วทราบแล้วว่าชอบดินที่ PS กดพอเป็นกลางเนี่ยสบายใจได้เลยหมดปัญหาเรื่องรากเหง้าแน่นอนอย่างน้อยมันเหมือนกับพื้นที่มันไม่อยู่ที่มันไม่เหมาะสมกับการอยู่ครับนะครับมันก็เลยสบายใจกับคนปลูกมะนาวว่าเรื่องโลกนี้มีกับแต่กับเฮียเนี่ยแต่เผชิญกับปัญหาเรื่องแมลงศัตรูพืชต้องสู้กับแมลงครับผมนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะครับสำหรับเกษตรกรที่มีใจมุ่งมั่นที่ทำเกษตรอินทรีย์นะครับไม่ใช่เฉพาะตัวของเราเองเท่านั้นนะครับยังส่งไปถึงผู้บริโภคอีกด้วยครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับปุ๋ยอินทรีย์วางขนายตามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตคืนชีวิตให้กับแผ่นดินครับสำหรับวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วางขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888